14ปีครับมุมดำครับจากท่าแซะจังหวัดชุมพรเลยครับดูเทียบสัดส่วนกันนะครับมวยคู่นี้ครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับช่วงท้ายๆแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกลิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ประกาศประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าไทยไฟลีกของเราครับเวลาเดิม18ในการทางช่อง8ผู้ชิงชนะเลิศครับเมื่อรอบอิซูซุครับครั้งที่32ศึกอิซูซุดีแม็กลุยทาโร่ธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับตัดกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตก็จะรู้แล้วนะครับว่าในปีนี้เนี่ยใครจะได้แชมป์ไปเอาแล้วครับคู่นี้จับตาดูเลยครับมีนับมีน็อกหรือเปล่าเพชรนรินทร์มุมขาวยอดจากเพชรมุมดำเดินเข้าหาเลยครับเพชรนรินทร์อ้าวแม่แต่โดนลูกนี้ครับแม่โดนเข้าไปก้นจำเบ้าไปเลยครับเดินหาเหมือนเดิมเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเพชรนรินทร์ครับยอดจากเพชรเตะจ่อล่างเพชรนรินทร์หมัดขวามาซ้ายลำตัวซ้ายใบหน้ามีสับสองคืนหมัดหนึ่งสองมาวงในกระทุ้งเข่ากระทุ้งเข่าขึ้นไปครับเด้งขวาครับแหม่แล้วจังหวะแหม่ใกล้ๆก็ยังต่อยลำตัวได้อะเพชรนรินทร์เดี๋ยวดูมาทุกซ้ายนะครับถือว่าเป็นมวยที่ต่อยสนุกด้วยกันทั้งคู่ยอดจากเพชรนี่ก็ผ่านมือรอบในพิการ63กิโลกรัมมาครับเจอมาทั้งชัยบุรีเจอมาทั้งฟาลิขิตครับเป็นเอาไม่โอ้ยแม่โอ้ประกาศสรรพคุณยังไม่เสร็จเลยครับหมัดขวานี่เข้าเป้าไปแล้วเพชรนรินทร์โดนก่อนโอ้โหดูครับเมื่อเจอขวาเข้าไปนี่คว่ำเลยครับเอาครับดูว่าจะรอดหรือไม่ครับเพชรนรินทร์จะเช็คบินเลยหรือเปล่าครับยอดจากเพชรยอดจากเพชรครับจะเช็คบินเลยหรือเปล่าครับเอาเจอศอกมาแทงคืนแทงเข่าขวาไปครับยอดจากเพชรต้องเรียกครับคืนแล้วครับเพชรนรินทร์ครับเรียกครับคืนหน่อยหมัดมาไว้เจอแข้งเอาหมัดขวาไปโดนเจอหมัดขวาย่อแล้วเซแล้วเจอหมัดเจอเข่าเข้าไปครับถึงกับเซเหมือนกันโอ้ตอนนี้นี่เพชรนรินทร์ครับยังไม่ได้ปล่อยหมัดเด็ดของตัวเองเลยนะครับพยายามที่จะสอดแขนมาอยู่บนโอ้แต่ว่าจังหวะตัดสินใจออกเอาแล้วครับแม่โดนบ้างเป็นไงดูครับโอ้เกมการชกนี่มันยังต้องลุ้นกันต่อดูครับได้นับไปแล้วตอนนี้นี่เพชรนรินทร์เหมือนจะฟื้นครับโอ้เอาหมัดขวาอีกแม่โดนเข้าไปครับยอดจากเพชรโอ้โหดูครับมวยคู่นี้ไม่แนะนำให้กระพริบตาเลยนะครับไม่แนะนำให้กระพริบตาเลยนะครับย้ำรอบที่2ครับหมัดขวามายอดจากเพชรหมัดซ้ายเพชรนรินยังไงดีลูกอ้าวเจอเข่าซ้ายของยอดจากเพชรเหมือนจะช้าไปแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านเพชรนรินโอ้มีจังหวะฉายหมัดเหมือนกันแต่ว่ายอดจากเพชรเนี่ยทนได้แบบเหลือเชื่อครับเพชรนรินขยับลอยต่อเจอบวกเลยคิดบวกแบบนี้ครับเดี๋ยวมีนอนเดี๋ยวมีกองแน่นอนโอ้ยนี่ครับแหมหมัดแล้วก็เข่าด้วยครับผู้ยอดจากเพชรนี่ไฟนี้แข็งแรงจริงๆโดยเฉพาะหมัดซ้ายหน้าเมื่อสักครู่ครับเพชรนรินทร์โดนเข้าไปมีซึมหรือเปล่าเลยครับขยับเข้ามาก็โดนเขาขยับคืนครับยอดจากเพชรยอดจากเพชรเอาถอยให้เขาบุกบ้างเอาเตะขวาจ่อล่างบวกหมัดแล้วบวกหมัดอีกแล้ว1 2มาเซไม่เซรองังหรือเปล่าโอ้ดูครับบวกกันแบบนี้ครับนี่ฮะอย่างนี้บอกครับคู่นี้นี่โหดแน่นอนครับโอ้โหดูครับจบยกแรกครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำคู่เดียวนี่ครับดูจังหวะภาพช้าครับในยกแรกกับคู่ปิดท้ายของเราครับหมัดขวาเต็มปลายคางเลยครับเพชรนรินทร์เจอเข้าไปครับนี่ครับเป็นขวาที่สวยงามจริงครับแล้วดูครับยอดจากเพชรนี่แข็งแกร่งเหลือเกินนี่จังหวะฮุกซ้ายครับแทงขวาโอ้มาเป็นชุดเลยครับยกนี้นะครับดูที่ศีรษะของเพชรนรินทร์เริ่มจะมีตำหนิแล้วนะครับนี่แตกนะครับโอ้โดนศอกเข้าไปหรือโดนหมัดที่เลยครับพิษ2อย่างนี้เลยครับหัวแตกไปเลยครับยกที่2ครับจบตรงนี้เลยหรือเปล่าครับกระซวกไปครับแทงเข้าไปครับยัดเข้าไปเข่าขวาครับอ้าวจังหวะมาบวกหมัดอีกแล้วนี่ครับแม่ยืนกันใกล้ๆเลยครับ
เพชรนรินทร์นี่ก็ยังมีหมัดอันตรายอยู่นะครับประเภทหมัดนับน็อกโอ้แล้วดูยอดจับเพชรอ้าวโดนละเอียงแม่โดนละเอียงเหมือนกันโอ้แล้วดูยกนี้ครับกลายเป็นทางด้านมวยที่โดนนับอย่างเพชรนรินทร์ครับที่บุกเข้าไปก่อนเหมือนเพชรนรินทร์แกคิดว่าแกไม่มีอะไรจะเสียแล้วป่ะใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับไม่กลัวโดนครับอยากได้แต่ไม่กลัวโดนครับอยากได้อยากได้ยังไงหมัดต่อยไปสับเข้าไปเอาเจอสับพื้นมาครับโอ้ยใครจะทนทานกับกันแล้วครับแบบนี้ครับแต่หัวจิตหัวใจใหญ่ทั้งคู่โอ้มันตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายจริงครับในค่ำคืนนี้แล้วดูครับเพชรนรินทร์เนี่ยก็ยังไม่ยอมโอ้ดูยังมุ่นไม่ต่อครับแม่หัวจิตหัวใจแกนี่สุดๆจริงครับโอ้ยแม่ล้มลงไปครับเสียหลักโอ้คือจะเดินฝ่าแขนกรรมการเข้าไปเลยเพชรนรินทร์ครับยอดจากเพชรมาเล่นวงในครับแยกครับแยกครับล็อกไว้กดไว้ตีไม่ได้แยกเลยครับเดินลุยครับเพชรนรินทร์ครับโดนต่อยใหม่แล้วโดนต่อยใหม่แล้วโดนเสียบใหม่แล้วยังไงคืนไม่คืนคืนไม่คืนคืนไม่คืนตีหมัดขวามาครับเร่งไปชุดใหญ่ครับตอนนี้ยอดจากเพชรเลือดเดียวเป็นฝ่ายได้จ่ายคืนบ้างครับเพชรนรินทร์ปล่อยหมัดโอ้โดนขวาอีกแล้วแม่โดนขวาแล้วการไม่ดีครับเพชรนรินทร์เจอนวดหนักๆหน้าสลับบดโอ้โหมาครับแม่เอียงลงไปคือตัวเองก็ทำเขาได้ครับแต่พอโดนบ้างเนี่ยครับเพชรนรินทร์ครับออกลูกโอนเอ็นทุกทีเลยเตะซ้ายครับยอดจากเพชรพยายามเลือกออกนะครับยอดจากเพชรครับเพชรนรินทร์ก็เดินเข้าไปครับพยายามใส่อย่างเดียวเหมือนกันอีกคนเลือกออกอีกคนใส่อย่างเดียวกระทุ้งไปครับเจอศอกมาเตะขวาครับยอดจักรเพชรโอ้ดูครับเตะหนักในเหนียวครับวันนี้ยอดจักรเพชรโอ้แล้วทนดีด้วยครับเจอหมัดของเพชรนรินทร์ไปหลายหมัดแต่ว่าไม่มีอาการให้เห็นเลยครับเอาแต่ว่าเพชรนรินทร์ยังมีหมัดอันตรายอยู่นะครับเหมือนจะฟื้นกลับมาอีกแล้วขยับเดินต่อโอ้เอาครับเดี๋ยวทีมงานเหมือนกันเดินเข้ามาทำเจอหมัดยอดจักรเพชรเหมือนกันครับเพชรนรินทร์ครับคือแกทนทานดีอ่ะยอดจากเพชรแล้วอาวุธหนักด้วยครับแต่เพชรนรินทร์เองก็ไม่ยอมครับโดนก็สู้เอาโดนหมัดขวามาอีกเอาโดนขวาอีกเอาดื้อไม่ดื้อดื้อไม่ดื้อบนเวทีห้ามว่านอนสอนง่ายครับโอ้โหเนี่ยหัวดื้อเลยนะครับแบบนี้ทั้งคู่ครับแม่หมดยกที่2เดี๋ยวเราพักคู่เดียวมาตามกันต่อนะครับในยกสุดท้ายแล้วดูจังหวะสาวหมัดแรกกันครับต้นนี่เพชรนรินทร์มาแรงเลยนะครับโอ้ปล่อยหมัดถือว่าเข้าเป้าหลายดอกดูครับหัวใจของเขานี่ตอนนี้เนี่ยแฟนมวยทางบ้านเนี่ยฟูฮกเลยครับดูครับจังหวะบวกมาโดนเข่าเหมือนกันนะครับยอดจากเพชรแกก็เหนียวหนึบเลยนะพี่เอกก็ดูออกแต่ละหมัดครับออกแต่ละเข่าครับมาไปแบบเน้นๆเลยครับว่ากันต่อครับยกที่3ครับมุมขาวนี่เพชรนรินทร์ครับโดนแต่ทนดีเหลือเกินครับส่วนมุมดำนี่ยอดจักรเพชรครับจากท่าแซะชุมพรครับพยายามกล่อมหนักๆหลายทีแต่หมายเพชรนรินทร์แกก็ดื้อเหลือเกินครับอ้าวมาลุยกันต่อครับยกที่3สั้นๆ2เข้าไปหมัดเข้าไปครับแบกเข้ามาหาเหมือนกันนะครับยอดจักรเพชรวงในพยายามกระทุ้งพยายามแทงเข้าไปแล้วครับเข่าแม่ช่วงต้นน้ำนี่ถือว่าทางด้านเพชรนรินทร์ครับกลับมาฮึดอีกครั้งหนึ่งถือว่าขยับเดินหมัดซ้ายแม่ยกนี้ยอดจากเพชรชัดเจนครับว่าต้องการที่จะวงนอกครับเน้นไปที่แข้งดูครับแม่จังหวะวงในเกาะมาดูเพชรนรินทร์เหมือนแกยิ่งโดนยิ่งเดินมาแกโดนก็ไปเดินเหมือนกันเดินก็ไปโดนเหมือนกันนะโดนหมัดพอดีครับแต่ก็บวกคืนนะโอ้ยแม่จะโว้ยโอ้แล้วดูยังพยักหน้าอยู่ครับเรียกว่าพลังใจยังมีอยู่เต็มร้อยครับสำหรับทางด้านเพชรนรินทร์ตอนนี้นี่เดี๋ยวรอดูนะครับจะมีหมัดปฏิหารหรือเปล่าครับในเมื่อยังสู้อยู่นี่หมัดเดียวทุกอย่างในพลิกได้เลยนะครับดูครับเอาหมัดมาโอ้แต่ว่ายอดจากเพชรนี่โอ้คืนทุกรูปแบบ
แล้วทนด้วยครับเจอหมัดก็ไปเยอะตอนนี้คนโดนบนเวทีไม่เป็นไรครับแต่คนดูแหมใจหายใจคว่ำหมดแล้วครับตอนนี้เจอแบบนี้เข้าไปครับโอ้โหอ้าวปล่อยครับปล่อยมือครับเดินเข้าไปครับเพชรดาวินครับก็จับพี่เจ็ดกอดไว้ก่อนครับหยุดความแรงกอดไว้แน่นๆรักกันนานๆครับโอ้ก็ต้องงัดในเรื่องของความเก่าเกมเข้ามาช่วยด้วยครับยอดจากเพชรไปแรงโมโม่นี่โอกาสโดนก็มีครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าพละกำลังของเพชรนรินทร์ก็โอ้หายไปเยอะยอมรับจริงๆนะครับว่าหัวใจเนี่ยสุดยอดเลยดูครับยังเดินอยู่อ้าวปีกองเชิดแล้วเหมือนจะมีพลังขึ้นมาอีกฮึดอีกเฮือกนึงครับเอาครับจะมีไหมครับหมัดเด็ดแยกแงะไปก่อนครับเดินเข้าไปครับโดนโดนเจอหมัดหน้าเจอหมัดหน้าครับคือแกยังไม่ยอมจริงเลยครับอาวุธเริ่มจะช้าเริ่มจะล้าไปแล้วครับเพชรนรินทร์ครับยอดจากเพชรเองก็พยายามที่จะเกาะดึงเวลาด้วยครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้แล้วนี่คือภาพที่สวยงามสุดๆเลยครับต่อยกันมาดูภาพช้าครับจังหวะลุยต่อยหมัดแรกกันนี่ครับหัวแข้งแล้วดูครับโอ้โหเสียบเข่าไปและผลการตัดสินนะครับ The winner is Black Corner ยอดจักรเพชร from ชุมพรจะเป็นยอดจักรเพชรครับที่ชนะไป